ในเมื่อชีวิตคือการเดินทางจะมีอะไรสำคัญไปกว่าการเดินทางที่ควบคุมได้ดังใจหากแต่สิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นมาด้วยตัวของมันเองแต่มันถูกขับเคลื่อนด้วยชุดคลัชที่ถูกสร้างขึ้นจากวัตถุดิบชั้นเลิศผ่านการออกแบบจากวิศวกรผู้ชำนาญผสานกับความแม่นยำของเทคโนโลยีทันสมัยสร้างสรรค์ขึ้นเป็นชุดคลัชคุณภาพสูงและได้รับการทดสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วนทุกชิ้นเราต้องการสร้างมาตรฐานใหม่เพื่อให้การควบคุมอยู่ในมือคุณและตอบสนองการขับเคลื่อนได้ดั่งใจให้คุณไปได้ไกลขึ้นแล้วเร็วยิ่งขึ้นบนเส้นทางชีวิตของคุณนี่แหละมาตรฐาน BRC BRC Go Further Go Fasterมาสวัสดีฮะรายการเทนดี้ทักไม่ต้องงงหน้ากูใหญ่กูถือกล้องเองแป๊บนึงมึงดูนี่แชร์ด้วยถือกล้องด้วยเป็นพิธีกรด้วยเมื่อวานไปสุราษฎร์กันนัดกูก็กะอยู่แล้วว่าอยู่สุราษฎร์อยู่ภูเก็ตจะกลับมาทันหรือวะมันเป็นไงล่ะคนเดียวเลยกูเนี่ยลองดูดิเนี่ยแล้วบอกที่ไหนนะให้มาปิ่นเก้าดีเซลไอ้กูก็ไปนู่นเลยอะไรนะไอ้เซ็นทรัลปิ่นเก้าโถชีวิตทีมงานตากงตาโก้โมโซตัวเหลงหมดเฮ้ยจะไม่มีใครมาช่วยกูจริงใช่ไหมเนี่ยคนดูเท่าไหร่กูก็ดูไม่เป็นด้วยอ่ะเอาเข้าไปแล้วคนดูเท่าไหร่วะแล้วมันเฮ้ยแล้วมันกดอย่างวะเนี่ยเรคคอร์ดเดี๋ยวกูกลับกล้องก่อนเหี้ยกลับถูกไหมสวัสดีฮะเทนดี้ทักเฮ้ยถือกล้องเองจริงอะเนี่ยเอาทีมงานปิ่นเก้าเฮ้ยมึงถือกล้องให้กูหน่อยได้ไหมมึงถือกล้องให้กูหน่อยอันนี้มึงเป็นอะไรเป็นช่างที่ปิ่นเก้าเฮ้ยมาช่วยนะต้องขอบคุณมากเลยเฮ้ยมึงกดเป็นมันอะให้มาคนเดียวแล้วบอกปิ่นเก้าดีเซลนี่มันสารยากูไปนู่นเลยโอ้โหเซ็นทรัลปิ่นเก้าตะโก้ก็ไม่มาไปใต้กันไปตีหม้อกันแล้วก็หมดแรงสวัสดีเพื่อนๆยังเป็นทางการฮะก็สรุปแล้วเขาไปสุราษฎร์กันทิ้งผมคนเดียวโอเคไม่เป็นไรกูได้หมดถ้าสดชื่นตะโก้นะไปสุราษฎร์ทำอะไรมั่งบอกนะโรงแรมไหนเดี๋ยวเผาให้หมดเลยก็เทนดี้ทักวันนี้เรามาอยู่กันที่ปิ่นเก้าดีเซลฮะปิ่นเก้าดีเซลนี่อยู่ข้างเซ็นทรัลสารยาแต่ทำไมชื่อปิ่นเก้าดีเซลวะกูก็ไม่เข้าใจนะขอบคุณสปอนเซอร์ยังเป็นทางการฮะแอดแท็กฟอร์สฮะสมูทบัสสตอมครับ BRC คลาสฮะ Go Faster Go Faster ฮะลูกฮัตออยฮะบายตู่โคราชนะสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายต้องไปที่ตู่โคราชฮะอาคณะคาร์บอนวิสัทงานคาร์บอนคุณภาพแล้วก็ DJI Go Gadget แม่สำหรับอุปกรณ์การถ่ายทำเฮ้ยกูคือต้องคนเดียวไปใต้กันเนี่ยไปกี่คน5คนไปใต้ไปกัน5คนเฮ้ยพี่หันมาแล้วพี่โอ้ยน้องๆลงไปก่อนสวัสดีพี่ถึงแล้วไปไหนมาไปใต้มา
แล้วลืมไงเหลืออะไรลืมเนี่ยนี่พึ่งอันนี้เลยนะนั่งเรือลงมาเลยเมื่อกี้น่าอู่เลยน่าอู่เลยถือกล้องเองจะร้องเนี่ยเอาจริงเหรอโอ้โหโอ้โหใครกล้าแกล้งพี่ขนาดนี้วะเนี่ยไม่ตะโก้บอกให้มาหาโก้ให้มาโก้ตกเครื่องอยู่สุราษฎร์เลยมาไม่ทันตั้งใจเยอะดิออกมาลูดไม่ไหวดิอยู่ที่ไหนเนี่ยพี่วันนี้ตอนนี้เราอยู่ที่ปิ่นเกล้าดีเซลพี่ปิ่นเกล้าดีเซลแต่ทำไมร้านอยู่สารยาพี่อันเดี๋ยวถามทีเดียวเลยเหรอไหนเจ้าของเจ้าของอยู่ไหนไม่ตะโก้ให้เจอผู้ใหญ่เจ้าของต้องทำเสียงใหญ่แล้วแต่พี่เลยใครเจ้าของวะไอพี่เจ้าของอยู่ไหนวะไอพี่เจ้าของร้านคนไหนพี่เจ้าของร้านเหรอครับไม่ใช่ครับเจ้าของร้านคนไหนบ้าอันนี้มันคนขับสไลด์นี่มันคนขับสไลด์ไหมเจ้าของร้านไม่อยู่ฝากคนขับสไลด์ไว้ครับอันนี้เจ้าของขับรถสไลด์ใช่ครับพี่ชื่ออะไรชื่อน็อตครับเอ้าน็อตมันเจ้าของร้านนี่ป่ะพี่น็อตมันเจ้าของเป็นก้าวดีเซลแล้วพี่คนขับสไลด์ไม่ใช่เหรออาชีพเสริมพี่โอ้สวัสดีพี่น็อตสวัสดีครับพี่จริงๆพี่น็อตมีรถสไลด์ครับขับเองก็ขับเองด้วยครับมีคนขับด้วยครับเนี่ยดูเจ้าของอู่ลูกค้าเยอะแม่งดูเนี่ยรองเท้าแตะบ้างอย่าถ่ายอย่างนี้เลยวันนี้เราขออนุญาตพี่น็อตได้ครับบุกอู่ปิ่นเกล้าดีเซลหน่อยยินดีครับพี่มีรถแรงๆหลังถนนพี่น็อตมาเยอะแยะวันนี้ครับเบื้องต้นเลยผมถามพี่น็อตก่อนปิ่นเกล้าดีเซลตรงนี้มันสารยาใช่ป่ะพี่สารยาพี่ตอนนี้เขตสารยาอ่ะแล้วปิ่นเกล้ามันอยู่เซ็นทรัลปิ่นเกล้าไม่จริงๆมันเส้นเนี้ยมันคือเส้นปิ่นเกล้าทั้งเส้นเลยก็คือเส้นปิ่นเกล้ามันมาตั้งแต่เซ็นทรัลปิ่นเกล้ายาวเข้าไปกระเสมาเส้นปิ่นเกล้าบรมฝั่งนี้หัวๆนะอ๋อไม่ผมก็คิดว่าพี่น็อตอู่เดิมอยู่ปิ่นเกล้าไม่ใช่ไม่ใช่ก็คืออยู่ตรงนี้น่ะอยู่เนี้ยมาจะ10ปีแล้ว10ปีเหรอพี่ถ้าจริงๆอ่ะเมื่อก่อนผมอยู่ฝั่งโน้นแต่ย้ายมาอยู่ฝั่งนี้ประมาณ6ปีแล้วอยู่ฝั่งโน้นประมาณ4ปีกว่าเป็นที่เรียนเหมือนกันอยู่ฝั่งโน้นไม่ผมรู้มาว่าพี่น็อตอายุแบบ30ต้นๆใช่พี่เปิด10ปีพี่เปิดอู่แต่อายุไรอ่ะก็น่าจะมี20 21นะไม่เปิดอู่แต่อายุ21 21ผมนี่ขับมอไซค์ยังไปเรียนปอชอยเลยเนี่ยปิ่นเกล้าดีเซลอ่ะโหแต่ดูลูกค้าเยอะลูกค้าเยอะวันนี้เรามาดูรถที่พี่น็อตทำการแข่งขันมีคันไหนบ้างพี่ทำการแข่งขันก็ตอนนี้ก็ที่เป็นหลักๆก็จะเป็นรถที่อู่รถแข่งปาก46ยังไงอย่างนี้ก็คืองานหน้าร้านอันนี้ก็คือกำลังเริ่มต้นครับเริ่มต้นงานนี้ก็เป็นพวกสเต็ปเวทใช้งานซิ่งบ้างหลังถนนในเวทรุ่นแข่งรถรุ่นบ้านๆรุ่นนี้ครับจริงๆพี่น็อตทำทุกรุ่นอยู่แล้วทุกรุ่นครับพี่ทุกรุ่นอยู่แล้วถนัดอะไรพี่น็อตบอกนะถนัดอะไรไม่บางคนอื่นนั่นอีซูเนี่ยไอเนี่ยตอบเมื่อกี้ตอบมาดิจับนมเฮ้ยก็พี่พูดไม่กว้างไอ้พวกเนี้ยไอ้พวกเนี้ยไม่รักครอบครัวนะไอ้พวกเนี้ยไอ้บอกพี่ผมรักแกจ้ะรักครอบครัวเราครอบครัวจริงๆพี่น็อตทำทุกรุ่นเป็น9ดีเซลเนี่ยคือทำทุกรุ่นใช่ครับอย่างนี้พี่แนะนำหน่อยทำอะไรไปบ้างคันนี้เนี่ยก็เป็นไททันอยู่ยังเป็นบล็อกเดิมทั้งหมดอยู่แต่ก็ทำการเปลี่ยนหัวฉีดทำปั๊มทั่วไปทาโบดีแม็กแล้วก็เป็นชุดไฟ D-Max เออนี่ชุดไฟ D-Max เพราะว่าไททันเนี่ยเซ็นเซอร์ไททันไม่มีเซ็นเซอร์ตรงนี้ใช่ใช่ D-Max เรามีเซ็นเซอร์หน้าฝาก็คือต้องทำเออเจ๋วทีนี้เนี่ยอันนี้ผมแฝงเข้าเก็บความรู้เลยผมอยากรู้เหมือนกันผมว่ารู้จักคนทำไททันเยอะครับไททันเนี่ยแม่งน้ำข้ามกระจายเลยพี่อือฮึอันนี้เป็นปะอันนี้ทำแล้วพี่ทำยังไงพี่บอกดิก็อย่างก็ต้องทำแก้ตาน้ำทั้งเสื้อทั้งฝาสูบแล้วก็ทำประเกนฝาสูบเปลี่ยนน็อตฝาสูบเนี่ยครับอันนี้เรารู้พร้อมกันเพราะผมมาเจอบ่อยเพื่อนขับไททันโอ้ยแม่งทำแรงเลยแม่งน้ำข้ามแต่คันนี้ไม่มีปัญหาไม่มีครับเพราะว่า3,000นี่เราแก้ทั้งตาน้ำแล้วก็เปลี่ยนน็อตฝาสูบแก้ใหม่หมดแล้วก็คือใช้งานจริงใช้งานจริงได้ซิ่งได้ไม่ข้ามก็ถือว่าพี่น็อตนี่เชี่ยวชาญเปิดอู่ตั้งแต่อายุ21นี่แม่งไม่ธรรมดาเรื่องเชี่ยวชาญเรื่องจับนมเขาเรื่องแม่งจะได้นะไออันนี้นี่แก้มาคณะคาร์บอนแก้มาคณะคาร์บอนนะจริงๆพี่น็อตขายงานคาร์บอนลูกค้ามาติดตั้งคาร์บอนครับผมก็มีทุกอย่างมีทุกอย่างครับมีทุกอย่างมีทุกอย่าง
ทุกอย่างหูจะดูงานหน้าร้านนี่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  1.9 บูมพาวเวอร์1บูมพาวเวอร์ครับพี่ผมพี่ทำไหวเหรอวะพี่ก็ไหวๆก็เราต้องไหวเอาทุกอย่างเอาทุกอย่างครับอันนี้ก็คืองานหน้าร้านอันนี้งานหน้าร้านลูกค้างานหน้าร้านครับตอนนี้แล้วมันมีคันชูโรงที่พี่น็อตแบบเริ่มเข้าวงการเลยพี่คันไหนพี่ชูโรงเข้าวงการแบบแรกๆเลยเหรออืมใช่เมื่อก่อนเดียวเลยเมื่อก่อนทำเชฟตาหวานเนี่ยแต่ขายไปแล้วก็คือรถไม่อยู่แล้วรถไม่อยู่แล้วแล้วก็มาเมื่อก่อนคันนี้จะเป็นสีชมพูเมื่อก่อนคันนี้เมื่อก่อนที่ผมเล่นทำเป็นโปร50แต่นี้ใครยังทำบอดี้ใหม่ทำอะไรใหม่อยู่ครับกำลังแก้ไขอันนี้หัวถ้าคนเมื่อก่อนถ้าคนเคยติดตามเมื่อก่อนก็จะเป็นสีชมพูเมื่อก่อนนะครับก็คือคันนี้ใช่ก็คือรถที่แข่งขันมินอตจะมี2คันใช่หลักๆก็จะมี2คันใบอะไรวะใบหม่อนนะใบหม่อนฮะแล้วก็คันนี้ใช่ก็คืออ๋อแต่คันนี้ลื้ออยู่กำลังทำใหม่อยู่ครับกำลังแล้วแท็กซี่มันอยู่ไหนวะพี่แท็กซี่อยู่อ๋อแท็กซี่อยู่นี่ใช่ก็คือแล้วทำไมต้องรื้อขนาดนี้ก็แค่ก็แก้จากอันนี้จากรุ่นอะไรอันนี้รุ่นโปร50โปร50เปลี่ยนเป็นยางบางเปลี่ยนเป็นจะทำใหม่เป็นพวกยางบางพวกอะไรยางบางแต่พี่ต้องรื้อขนาดนี้เลยใช่ครับเพราะว่าก็แค่เปลี่ยนโบงถ้าโปร50ตัวนี้อยู่ไม่ได้แล้วครับซีนี้มันต้องไล่น้ำหนักเยอะต้องทำเยอะซึ่งถ้าเราไปไล่เยอะปุ๊บเนี่ยมันจะเปลืองสิ่งเราทำแล้วก็เอารุ่นเปลี่ยนรุ่นรถดีกว่าแล้วเราค่อยทำตัวใหม่ให้เข้ากันล็อกโปร50รุ่นโปร50ไปเลยมันจะได้ล้ำบอดี้ไม่ได้สวยๆล้ำๆหน่อยก็คือเลาะก็คือทำเก็บเต็มระบบก็ต้องทอดออกมาเป็นชิ้นใช่ครับกี่เดือนเสร็จพี่เนี่ยคาดว่าน่าจะมีเดือนนิดๆนะครับไม่นานมากหรอกว่าจะได้มีเวลาไล่รถอะไรมากขึ้นด้วยแต่หรือเต็มที่เลยหรือเต็มที่เลยครับครับหรือเต็มที่เลยก็คือคันนี้เดี๋ยวจะย้ายไปรถบ้านยางบางละใช่ใช่เอฟ5ทางปิ่นเกล้าก็จะไม่มีมีแต่เดี๋ยวขอเสร็จทีละชุดก่อนเพราะว่าเขามี 1.9 อยู่กำลังทำอยู่เหมือนกันอ๋อนี่มี 1.9 ด้วยมี 1.9 ด้วยเพราะกำลังทำอยู่เหมือนกันแต่อู่พี่นี่แม่งรถใช้ได้เลยอุ้ย 1.9 แม่งกิฟต์เลยอะรถมันวิ่งเหรอพี่ฮะรถมันวิ่งมั้งวะยังไม่ได้วิ่งเลยพี่ไม่ได้ไปไหนยังไม่ได้ทำเลยกำลังทำอยู่ฮะอยากให้เห็นเว้ยพี่ซุ้มล้อคือแบบใหม่มากอะใช่ครับคันนี้ป้ายแดงเหรอป้ายแดงครับพี่เฮ้ยคือลูกค้าอันนี้รู้ใครเพราะผมเองพี่ซื้อป้ายแดงมาใช่ครับแล้วก็พี่ก็ยกของที่ไม่ใช้ออกทอดทิ้งแม่งหมดเลยใช่ครับรถดีๆพวกมึงก็เอาไปทำกันเพราะไม่แต่ว่าเพื่อนๆต้องเข้าใจว่าแม่งคือถ้าจะเอามันได้ความใหม่ความสดอ่ะมันจะได้ความสดอันนี้เรื่องจริงเลยพี่อันนี้พูดถึงความสดเพราะหลายคนทำแบบนี้จริงๆเอารถใหม่มาทำเก็บรถเก่าเชียงกงมาทำอารมณ์มันเป็นยังไงพี่ผมว่ามันมาตามเก็บของเหนื่อยบางครั้งอ่ะเก็บทั้งช่วงล่างเก็บเล็กๆน้อยๆแต่นี้เราจะมาทำเครื่องตุมลงเซ็ตช่วงล่างวิ่งได้เป๋อกับการมานั่งซ่อมเล็กซ่อมน้อยผมบางทีแล้วทำรถใหม่ๆมันสะอาดไงมันสบายมันสะอาดโอ้เออเนาะเวลาแกะบางทีรถเก่ามาถอดประกอบน็อตไขไม่ออกใช่ผู้ใจใหม่จริงใหม่จริงใหม่จริงก็เดี๋ยวคันนี้เจอกันในรุ่น 1.9 รุ่น 1.9 ครับไม่นานนี่ครับแล้วก็มีคันนี้ใช่แล้วก็คันหลักจะเป็นไบมอนตอนนี้ก็จะเป็นไบมอนพี่กูมาปิ่น9ดีเซลนี่แม่งเหมือนมาสปอนเซอร์เลยวะ Attack Ford BRC ครบไปหมดคันนี้ดูห้องเครื่องไหนพี่ได้เลยครับนี่นี่นี่สไตล์ปิ่นเก้าดีเซลแม่งต้องงี้เว้ยมันต้องโล่งมันต้องโล่งแบบนี้จริงๆหุยคันนี้วิ่งดีสุดเท่าไหร่พี่น็อตคันนี้ตอนนี้ก็อยู่ 10.30 ก็ส่วนใหญ่ปาก46ก็มาอยู่ที่10ต้นกันหมด10ต้นหมดแล้วครับ10ต้นหมด10 11 12 13แต่คันนี้ยังเป็นน้ำหนักเต็มอยู่เลยยังไม่ได้ลดน้ำหนักแต่คันนี้ผมไปเจอครั้งหนึ่งเว้ยเพื่อนๆแม่งคนนี้แม่งบ้าวันนั้นแข่งอยู่เนี่ยบุรีรัมย์แล้วก็ทำไมนะแล้วก็กี่ทุ่มวะพี่บุรีรัมย์ประมาณ4ทุ่มว่ะปะ3 4ทุ่มตกรอบเกียร์แตกเกียร์แตกแม่งกลับมาวิ่งแข่งต่อเทพนคร
โอ้โหผมจะกลับมาเลยก็กลับมาถึงปุ๊บเราจะยกเกียร์กลับมาเปลี่ยนที่อู่เนี่ยก็คือวันนั้นอะพี่เล่าให้ฟังนะขณะวันนั้นเกียร์แตกเกียร์แตกที่บุรีรัมย์ก็แตกปุ๊บออกจากแตกมาปุ๊บขึ้นสไลด์กลับเลยสไลด์กลับเลยกลับมายกเกียร์ไปเทพนครใช่แม่งบ้าว่ะวันเดียวกันเนี่ยนะวันเดียวกันเนี่ยสี่ทุ่มที่นู่นมาถึงตรงนี้กี่โมงเฮ้ยไม่ใช่สี่ทุ่มที่นู่นวันนั้นวันนั้นจบประมาณสี่ห้าโมงเย็นถึงเนี่ยสี่สามสี่ทุ่มใช่ใช่ในรุ่นในรุ่นที่บุรีรัมย์วันนั้นประมาณสี่ห้าโมงเย็นแม่งพี่แม่งบ้าว่ะมาหวดขึ้นมานี่ประมาณถึงนี่มันสามสี่ทุ่มอ่ะก็สุดท้ายทำไปเพราะใจรักใจไม่รักแม่งไม่กล้าเนี่ยแม่งวิ่งมาจะไปเทพนครอีกถือว่าแจ๋วถือว่าแจ๋วคันนี้ปากสี่หกปากสี่หกครับตัวนี้ตัวนี้เครื่องเป็นไงบ้างพี่ก็ลูกก้านข้อตามสเต็ปตามสเต็ปข้อ MIX พวกนี้ฮะแล้วก็เป็นขยายความจุ 3,000 พวกนี้ครับเป็นอินเตอร์น้ำใช่ไหมอินเตอร์น้ำครับตัวนี้ฮะแต่ตอนนี้ทุกคันเลยนะอินเตอร์น้ำเนี่ยทำไมต้องเข้าไปห้องเครื่องไปห้องโดยสารครับพี่เรามองตอนนี้เรามองเรื่องการเวทน้ำหนักไปด้านหลังน้ำหนักที่ได้เทไปด้านหลังจริงๆอินเตอร์น้ำเนี่ยมันต้องโค้งมานี่ใช่ครับบางคนเขาจะไว้ข้างหน้าอินเตอร์น้ำแคปซูลอยู่ตรงนี้ใช่ครับนี่เราเหมือนให้น้ำหนักมันเทไปหลังเพื่ออะไรพี่เทละเทไปละเวลาการขับหรือออกตัวปุ๊บเนี่ยมันเหมือนน้ำหนักมันถูกถ่ายถูกถ่ายเทไปถูกถ่ายไปได้อยู่ข้างหน้ามันมากดข้างหน้าหมดใช่ครับหกสิบเดี๋ยวนี้ก็เลยมันดีขึ้นปะตอนนี้ก็ 1.40 ก็โอเคครับก็เดี๋ยวได้ผมมั่นใจว่าได้อีกเออเนี่ยเนี่ยอินเตอร์น้ำอยู่ข้างในเออเนี่ยทุกคันเลย uh-huh. ได้พี่น้อยไปอ๋ออ๋อคือพี่ห่วงเรื่องน้ำหนักใช่ครับเซอร์วิสง่ายเกี่ยวปะเซอร์วิสง่ายคืออินเตอร์น้ำเราไม่ได้แก่อะไรอยู่แล้วคือถามว่าเวลาในเรื่องการเซอร์วิสมันก็ช่วยได้เยอะเลยข้างหน้าโล่งข้างหลังไม่ติดอะไรแต่มันก็สวยนะวันนี้บอดี้รถใหม่เหรอพี่ตัวนี้บอดี้ออลนิวก็คือรถทั่วไปเนี่ยพี่เราก็มาเลาะทำใหม่โอ้แต่ภายในเรียบมากชอบกล้าดีเทลชอบแบบคลีนงานเก็บเออคอนโซลเรียบอ่ะคอนโซลเรียบอ่ะดูดิซ่อนเตอร์น้ำสดซ่อนเตอร์น้ำคือแบบกำลังดีซ่อนแบบไม่เห็นอ่ะห้องเครื่องหน้าก็โล่งภายในก็เหมือนมองไม่เห็นแล้วดูพื้นนี่คือแบบเก็บรายละเอียดอ่ะชอบอ่ะชอบอันนี้ชมเลยพี่น็อตชมเลยเฮ้ยรถเลี่ยมจริงแล้วคันนี้คือพร้อมแข่งพร้อมแข่งแล้วครับก็เดี๋ยวเสาร์นี้ครับสนาม2เสาร์นี้อีซูเรสปิริตใช่ครับพี่ฝั่งงานพี่ต่ายนิดนึงอ๋อเสาร์นี้อีซูเรสปิริตนี่ใช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 ่ต้องไปก็ดูฮะทำเรื่องความสะอาดเนี่ยชอบเลยอ่ะก็เก็บรถมันดูสะอาดตาพี่พี่น้องนี่เล่นรถนี่กริปทุกคันใช่ไหมสไตล์พี่น็อตสไตล์คลิปทุกคันอันนี้รถใครพี่น็อตรถลูกผมเดี๋ยวน้องใบมอนน้องใบมอนนี่ใครลูกผมอยากเห็นไหมพี่มีลูกด้วยวะเจ้าชู้จะตายพี่เดี๋ยวผมเอามาให้ดูโอ้แต่จะชอบมองภาพรวมภาพรวมในคลิปมากเลยฮะสวยเป็นไงนี่เจ้าของรถหุยอ๋อน้องใบมนคือคนนี้ ใช่ครับเมียไหนพี่อื้อเมียคนเดียวคนเดียวพี่น้องใบมนน่ารักมากเลยฮะอ๋อน้องใบมนคือคนนี้ใช่ครับอ๋อเข้าใจละเนี่ยเอาลูกเขียนเนี่ยโอ้แต่รถสวยฮิตเหรอพี่ฮิตป่ะไม่ฮิตพี่ก็หลุดขาเป็นไรสัญญาณมันผิดแล้วไงฉันจะขาเขาต้อนอะไรมันมาเป็นตลอดเฮ้ยจริงดิก็สัญญาอาจจะติดขัดนิดนึงนะครับแต่ก็ชอบเรื่องความสะอาดของน้ำพี่น็อตแล้วอย่างลูกค้าจะมาทำนี่ต้องโทรหา
โทรจองป่ะโทรก็โทรมาผมทีงั้นบางครั้งลูกค้าเข้ามาก็ไม่ได้ทำก็มีเหมือนกันจริงๆผมเจอพี่น็อตอ่ะสนามคอ5บ่อยแล้วพี่น็อตก็จะเอาสไลด์มาคันนึงผมก็เข้าใจว่าสไลด์พี่มีคันเดียวจริงๆมี3คันแต่แม่งเหมือนกันหมดเลยเรื่องอ่ะเรื่องสไลด์3คันอ่ะ4เดียวกันหมดเลยใช่ครับคอนเซ็ปต์เดียวกันหมดเลยก็เลยจริงๆพี่น็อตถ้าลูกค้ามีปัญหาเรื่องรถพังก็ถ้าไม่เอามาทำพี่น็อตยินดีไหมพี่ยินดีครับเราก็วิ่งโดยส่วนใหญ่เราก็วิ่งจะไปรับลูกค้ามาเซอร์วิสลูกค้าก็คือโทรเรื่องสไลด์ได้ได้ไม่จำเป็นต้องโทรมาเรื่องรถโทรมาเรื่องรถก็ได้รถพังก็โทรหากันได้ใช่รถแข่งเพื่อนบ้านอู่ข้างๆครับพี่ก็เขาก็ใช้บริการเราอยู่กันนะก็คือรถลูกค้าเสียปุ๊บให้เราวิ่งไปรับมามาส่งอู่เขาอะไรเงี้ยละแวกนี้หรือว่าวิ่งทั่วผมก็ไปทั่วนะเอาหมดเอาหมดอย่างคุณอยู่ไกลๆเขาก็ใช้บริการเราอยู่ประจำเงี้ยเขาก็ฝากความไว้ใจไว้ที่เราก็ถือว่าเอาหมดใช่ครับแล้วอย่างคันนี้พี่น็อตคันนี้วิ่งอยู่ 10.3 พี่น็อตว่าอยู่ได้ไหมไม่ได้ครับอันนี้พี่พูดเลยอยู่ไม่ได้ครับต้องขยับต้องขยับครับแล้วคันนี้พี่ขยับยังตอนนี้ขยับเรื่องแต่ตอนนี้รถผมอะที่ผมบอกว่าตอนนี้ผมน้ำหนักเยอะมากก็คือน้ำหนักเกินมา10 โลพี่อันนี้ตัน350ตัน350ตอนนี้เขาเรื่องตอนนี้ก็ให้ตัน3ท้วนแล้วตัน3ท้วนแต่รถพี่ตอนนี้หนักเท่าไหร่ตัน350 55ได้ทําตัน355ก็ตามแผนเดิมฮะฮีทเมื่อกี้เครื่องฮีทหน่อยโทษทีพี่น็อตเมื่อกี้เครื่องฮีทเลยน้ำดันบ่อยแกน้ำดันไปเลยมีเตอร์คูลเลอร์ไหมแม่งข้างหลังนี่เดี๋ยวแม่งเบิกเอาพัดลมไปเปิดประตูไปดิเปิดประตูก่อนก็เป็นเรื่องปกติอุณหภูมิร้อนจริงดูนะเงื่อไออุปกรณ์ก็ไม่ไหวอากาศมันร้อนก็รอบนี้อาจจะไม่มีตัวสปอนเซอร์นะก็เดี๋ยวเรามาคุยกันต่อให้จบร้อนจริงแต่ร้อนจริงจะจับไม่ได้นะอุปกรณ์เนี่ยหนูจับแม่งร้อนอันนี้ร้อนจริงนะเดี๋ยวพี่น็อตวันนี้มีคันไหนแนะนำบ้างก็พวกโก้พวกอะไรก็เมื่อกี้เราคุยเรื่องรถแข่งกันเนี่ยจบไปแล้วใบมอนรู้จักกันแล้วปาก46เวลาเห็นเวลาเห็นนู่นนี่นั่นแต่ 10.3 เนี่ยไม่เหนื่อยจริงหรอพี่นะเพราะเวลาตอนแข่งเนี่ยแม่งจะไปกองกันอยู่12 13 11.9 เนี่ยเวลาจะไปกองอยู่เนี้ยแล้วบางทีตัด8ไม่จะตกกันตรงนี้แหละใช่ไหมพี่สู้เต็มที่ครับสู้อย่างเดียวแต่พี่น็อตก็สู้เต็มที่ต้องมีอะไรสวยๆพี่ต้องสวยสวยกว่าเดิมตอนนี้จริงๆคันนี้ก็เป็นวีโก้นี่เป็นวีโก้ครับวีโก้เนี่ยพี่ก็ทำได้ใช่ครับคือจริงๆนี่ถ้าคนรู้ผมเริ่มจากเสียวีโก้แล้วถึงว่าไงก็ถึงว่าไงก็ถึงว่าไงจริงๆพี่น็อตเนี่ยเสียวีโก้เลยมันก็ยังว่าเสียนะพี่แต่เราคุ้มคีทำเยอะทำเยอะเราคุ้มคีมาจากรถส่วนตัวก่อนเนี่ยเดี๋ยวคันนี้เราเบิ้ลเครื่องแล้วดีป่ะอันนี้รถลูกค้ารถใช่ครับรถแต่งานลูกค้าพี่เยอะอ่ะเนี่ยพี่จอดซ้อนสองเลยเนี่ยที่เห็นเนี่ยซ้อนสองตลอด18คันพี่ทำทันไหมก็ทันนะพี่ก็กระโดดกระนู้นทีกระนี้ทีแต่ก็ทันอยู่ครับทันอยู่เพราะว่าเราก็จัดงานว่าหรือออกปุ๊บไปร้านเริ่มเอาของมาใส่คันนี้อะไรเงี้ยครับแสดงว่าลูกค้ามาหน้าร้านไม่ได้ทำก็มีพี่ถ้าถึงบอกแนะนำให้โทรมาก่อนสุดท้ายต้องโทรมาก่อนจริงๆพี่ต้องโทรคันนี้ก็ท่ออินเตอร์สแตนเลสใช่ฮะแต่เรื่องห้องเครื่องเนี่ยอันนี้ใครดีไซน์พี่อันนี้ทางลูกค้าอันนี้ทางลูกค้าก็ได้เป็นคนดีไซน์มาเองเฮ้ยเทอร์โบแล้วตัวนี้ F5 ครับเฮ้ย F5เนี่ยแต่ปิ่นเกล้าดีเซลเนี่ยผมขึ้นชื่ออย่างอันนี้ส่วนตัวผมเลยนะในฐานะที่ผมเป็นอยู่ในวงการดีเซลปิ่นก้าดีเซลเนี่ยเขาบอกอะไรแม่งตัวหมกอันนี้เรื่องจริงป่ะก็ไม่หมกหรอไม่ก็คือภายนอกเนี่ยไม่มีอะไรเลยยางนิโตรถธรรมดาแต่เนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยF5เงี้ยหลังถนนนี่รู้เรื่องเลยได้อยู่ครับหลังถนนเยอะป่ะอันนี้แอบกระซิบนะเยอะไม่ที่เนี่ยเขาบอกว่าที่เนี่ยแหล่งรวมหลังถนนเลยนู่นเทียบเลยไหนนู่นนะโอ้ไม่ผมคิดว่าพี่น็อตอะเปิดเต็นท์รถพวกนี้รถลูกค้ารถหลังถนนรถอะไรพวกเนี้ยพี่ไอพวกนี้เขาได้ทำกันบ้างไหมฮะไอพวกนี้เขารถเขาได้ทำบ้างไหมไม่เห็นมีช่างเข้าไปทำเลยคือต้องรออันนี้เดี๋ยวรอชุดบนเสร็จก่อนพี่แล้วค่อยแปลงร่างพาไปดูได้ไหมได้
ก็คือเนี่ยอย่างเงี้ย F5 กูจำก่อนไม่ใช่เดี๋ยวเจอหลังถนนแม่งจะได้ไม่ดังเพื่อนๆเนี่ยใครขับดีเซลมึงดูไว้นะ F5 นี่ F5 รถไปจำไว้เลยอันนี้แกงอะไรอ่ะอันนี้แกงอะไรพี่น็อตพระราม 3แกงพี่เขาแกงพระราม3อ๋อนี่ก็คือเป็นรถสไลด์ที่ผมบอกไปที่ผมเห็นพี่น็อตใช่อันนี้ก็คือเบอร์ข้างรถเลยเบอร์พี่น็อตเบอร์ละใช่ครับ0875636790ครับเฮ้ยผมชอบคันนี้เว้ยพี่เฮ้ยแต่กล้องมึงเอาให้ไวๆดิเดี๋ยวแม่งก็ฮิตอีกผมชอบคันนี้สมบัติพ่ออย่าล้อเล่นนี่รุ่นอะไรพี่น็อตอันนี้ก็เป็น F5 พี่ F55ไม่เครื่องมันใช้เครื่องของทีมอาร์เหรอไม่ใช่ครับตอนนี้เป็นเครื่อง D-Max วางเครื่อง D-Max ทำไส้หมดแล้วอะแล้วอย่างพวกคลัชทุกคันเนี่ยผมเห็น BRC หมดเลยใช่ครับใช้ของพี่เอ็มใช้ BRC อยู่ลูกค้าจะยกคลัชยี่ห้ออื่นมาที่ปิ่นเกล้าดีเซลไม่ได้แน่นอนก็ลูกค้าถ้าลูกค้าจ่อจงถ้ามาทำที่ปิ่นเกล้าใช่ถ้าลูกค้าจ่อจงมาแต่สมมติถ้ามาปิ่นเกล้าผมก็จะใส่ BRC ให้ทุกคันเรื่องโชคก็จะเป็น Attack Force ครับผมเรื่องคาร์บอนก็จะเป็นอากนะอืมพี่แม่งเข้าใจเข้ากับบอนเตอร์เนี่ยครบทุกอย่างเลย ผมขอถามตรงนี้พี่น้อนลูกค้าเนี่ยมาสภาพแบบเนี้ยมันเป็นเครื่องTFR Direct Injection ครับผมคันนี้พี่วางปะวางครับวางที่อู่อ๋อพี่วางอย่างถ้าเอาเครื่องของแม่เร็วมาวางใส่เนี่ยคือตัวผมมองว่ามันมีระบบไฟสำหรับเครื่องของแม่เร็วเข้ามาครับผมมันวุ่นวายไหมพี่ที่ในการทำถ้าใน TFR วางไม่ค่อยวุ่นวายหรอพี่พาร์ตสองกูลืมแคร์ว่ะอธิบายหน่อยพี่อย่างนี้มันมีกล่องไม่ใช่หรอแล้วกล่องจะไว้ตรงไหนตอนนี้อยู่ในรถหมดเลยคันนี้เก็บไว้ในรถหมดกล่องฟงกล่องฟิลทุกอย่างอยู่ในรถหมดก็คือ direct injection เนี่ยมันไม่มีระบบกล่องควบคุม ECU ก็คือพี่ก็ต้องซื้อเครื่องมาหาเครื่องมาวางใช่แล้วก็เอากล่องมาใส่มาติดตั้งเข้าไปใช่ครับให้มันเป็นระบบความเร็วจริงๆใช่ครับให้มันสมบูรณ์เป็นความเร็ว 100% เนี่ยแต่คันนี้จะสมบูรณ์มากทำไมลูกค้าถึงหนีอะพี่ดูไงในกล่องอยู่ไหนกล่องเนี่ยโอ้ยก็คือคันนี้เป็นคอมไม่เร็วจริงๆใช่ครับอันนี้คือลูกค้าเขาเฮ้ยแล้วหน้าปัดดีแม็กด้วยนะก็เนี่ยเขายกคอนโซลดีแม็กใส่เลยก็คือดีแม็กไอ้ไฟข้าวหลามตัดใช่แม่งยกไปทั้งคอนโซลแล้วใส่กันได้หรอพี่แปลงพี่อันนี้พี่ทำหมดเลยอ๋ออันนี้พวกพี่ๆก็ทำมาให้พวกพี่ๆก็ขึ้นมาให้อ๋อก็จะมีเรื่องเว้าตรงไหนก็จะช่วยเข้ากันไปใช่ครับเฮ้ยแม่งเจ๋วเฮ้ยแม่งชอบว่ะเฮ้ยอันนี้ใครดูหน้าปัดมันเป็น D-Max ไฟข้าวหลามตัด D-Max ก่อนออนิวใช่ก่อนออนิวครับก็คือด้วยมันเป็นที่ระบบเครื่องของมันเร็วเนี่ยหน้าปัดมันใช้ไม่ได้ของเดิมอ่ะใช่แม่งก็ยกมาทั้งหน้าปัดเลยหน้าปัดของมันเร็วมาหมดเลยเฮ้ยแม่งเฟี้ยวอันนี้เฟี้ยวเลยบอกแล้วมองเห็นคันนี้กูบอกเลยเฟี้ยวแม่งเฟี้ยวจริงเฟี้ยวทุกคันในตรงเนี้ยเนี่ยระวังให้ดีเบอร์ตัวนี้ F5 ครับตัวนี้นี่ที่นี่แม่งฮิตเว้ยเนี่ยแล้วบอกไม่ชอบหลังถนนเนี่ยไอ้ F5 เนี่ยผมบอกเลยว่าแม่งสเต็ปหลังถนนจริงดึงลึกF5 นี่มันเป็นไงพี่มันก็ได้ช่วงลูกแรงอะพี่ได้ลูกลึกปั๊มออกไปมาไวแรงมาไวบูทได้มหาศาลดิจริงๆผมถามพี่น็อตพอดีเลยอย่างผมใส่โฮเซ่ไม่ได้โฮเซ่แม่งใหญ่กว่านี้โฮเซ่กับอันนี้ใครใหญ่กว่ามันบางครั้งมันก็ใหญ่พี่บางครั้งมันบาลานซ์หรือเปล่ามันอีกอย่างนึงสุดท้ายพี่น็อตจะบอกว่าใหญ่ไปใช่ว่าแรงใช่ถูกต้องไหมถูกต้องครับพี่กำลังเครื่องเนี่ยมันปั่นใบหลังไม่ไหวความลงตัวแม่งก็มาช้าใช่รอรอบสุดท้ายสู้ความพอดีไม่ได้ใช่ไหมพี่ไม่ได้พี่ว่าผมว่าความพอดีเนี่ยแมทที่สุดแล้วก็คือคันนี้เครื่องตรงนี้โตขนาดนี้อย่างถ้าสมมติใส่โฮเซ่แม่งลูกต้องไส้เต็มอะไรเงี้ยเพื่อให้กำลังเครื่องเนี่ยมันผักใบหลังไหวใช่ก็คือแต่ถ้าทำไม่เยอะก็ F5 แมตต์สุดหรอตัดป่าวพี่ไม่ตัดปกติน่าจะปกติอะพี่ก็คันนี้ใครเจ้าของรถผมอยากรู้อะพี่ไม่อยู่พี่เจ้าของรถไม่อยู่ตัวใหญ่จะจอดรถไว้ที่นี่กันถึงเวลาเขาก็จะออกมาเอารถไปกันมีเจ้าของรถคันไหนมาไหม
จ้าของรถมีแต่คันนู้นเจ้าของรถอยู่นี่นี่คันนี้โบราณคันนี้โบราณอันนี้เป็นปาก46ครับปาก46คันเนี้ยอันนี้เป็นปาก46เหมือนกันแต่นี่เป็นรถบ้านเนี่ยปาก46ไอ้พวกนี้คือรอทำรอทำรอเซ็ตทำเสร็จไปแล้วก็มารอหูยมารอกัน4คันเลยวะรออยู่พี่เดี๋ยวเอาเจ้าของรถมาสักคนได้ไหมเจ้าของรถมาจากไหนกันอ่ะไม่พระราม3อ่ะผมต้องนี่ทางพระราม3เจ้าของรถมาสักคนได้พี่อยากรู้มั้ยวะไม่เขาแก๊งพระราม3ไงตรงนี้ครับพี่ครับมันกะพระราม3ตรงนี้ไกลวะพี่เจ้าของรถหน่อยดิไมค์บอกพี่ทำหน้าที่หน่อยพี่เจ้าของรถคันไหนฮะรถที่มาในนี้ป่ะใช่ครับขับได้ทุกคันไม่ผมอยากรู้ครับผมว่าพี่อยู่พระราม3ป่ะใช่ผมอยู่พระราม3ครับอันนี้คือแก๊งไม่แล้วพระราม3มึงไม่มีอู่ทำกันใช่ป่ะมีครับมีแต่ผมไม่เลือกที่จะทำครับก็คือแม่งต้องปิ่นเกล้าใช่ครับมึงก็หอกกันมาใช่ไม่มีตังติดได้ด้วยเอาละเฮ้ขออีกรอบพูดใหม่ดิไม่มีตังติดได้ด้วยแต่ดูหน้าด้วยก็คือไม่มีตังเนี่ยเครดิตได้แต่พอผมแล้วคนอื่นไม่รู้มึงมาเลยเครดิตนี่เมื่อก่อนทองเส้นอย่างนี้ดูอันนี้เหลือแค่นี้ไอเนี่ยติดคนเดียวแสนบาทอ๋ออันนี้ก็คือมาที่ปิ่นเกล้ากันใช่ครับทำที่อื่นไม่ได้ทำได้ไหมถามว่าแล้วแต่คนชอบอ่ะพี่ครับผมแล้วแต่ศรัทธาครับแต่ผมศรัทธาที่นี่ผมก็มาทำที่นี่ก็หอบกันมาจบที่นี่หมดใช่ครับทำแล้วจบไหมอันนี้ไม่ถามพี่น้อนเลยจบครับพี่จบถ้าอยากทำอะไรเพิ่มเติมก็พวกผมก็มาเพิ่มเติมที่นี่ทุกอย่างก็จบที่นี่หมดโอเคครับอันนี้ลูกค้าผู้เองเลยแม่งลูกค้าครับพี่อันนี้ลูกค้าดีเด่นเลยพี่อันนี้ลูกค้าดีเด่นเลยครับอันนี้พวกพี่ป่ะผมพูดตามความเป็นจริงพี่ผมไม่ได้อะไรเลยเฮ้ยแต่แม่งแจ๋วครับผมแต่ที่ผมคุยกับพี่น็อตเนี่ยแม่งอบอุ่นเว้ยเพื่อนฝูงแม่งเยอะเพื่อนฝูงเยอะเลยเพื่อนฝูงเยอะเลยแม่งแล้วลูกค้าเนี่ยดูดิแม่งอยู่พระราม3มึงก็ออกกันมามึงก็ออกกันมามึงก็ขยันกันนะเฮ้ยไม่รักจริงไม่มาใช่ไหมพี่ครับผมแต่คันนี้รถใครพี่รถอันนี้รถพี่บอยครับอันนี้รถพี่บอยคันนี้ใช่ครับวงในมาฮะหลังถนนแม่งไม่มีใครเอาเลยให้ผมพูดเหรอถามพี่อ่ะคันนี้หลังถนนถามว่าก็ได้อยู่วันนั้นไปเล่นอยู่ก็โอเคอยู่ไม่มีใครเล่นด้วยที่เห็นอยู่จริงๆพี่น็อตก็จะบอกว่าหลังถนนเนี่ยเราก็จะเบาแล้วครับแล้วก็จะไปโหนเรื่องสนามก็ยังเดี๋ยวนี้สนามก็เปิดรุ่นก็เดี๋ยวไอ้พวกเนี้ยก็จะไปสนามกันหมดใช่ครับแต่ว่าลูกค้าเอาไปใช้งานก็ตามสเต็ปของลูกค้าก็ทุกคันนี่ทุกคันใช้งานได้จริงหมดนะพี่ก็คือพวกนี้ไม่ใช่รถจอดไม่ใช่รถจอดไม่ใช่รถสไลด์มาถึงก็ขับไปสนามไปสนามรถบ้านใช้ได้ใช้งานได้ปกติไม่ใช่รถสไลด์ในที่นี้พี่น็อตกันจะบอกว่าบางคันเนี่ยสไลด์มาไปสนามแต่บางคันเนี่ยขับไปโรงเรียนขับไปทำงานใช่ครับพอตกวันเสาร์ก็มาเล่นในสนามกันใช่อันนี้พี่น้องเราจะบอกว่าบางไอ้พวกนี้ไม่ใช่รถสไลด์เลยไม่ใช่ครับหนารถอยู่ในกลุ่มใช้งานจริงๆใช้งานได้จริงครับเต็มห้านะรถใช้งานได้จริงทุกคันครับใช้งานได้จริงอันนี้วิ่งอยู่โอเคอยู่เบิ้ลได้ฟังสักรอบไหมได้คันนี้ได้เจ้าของรถเพิ่งโทรหาผมเมื่อกี้เองเฮ้ยเนี่ยเจ้าไม่คันนี้เดี๋ยวผมคันนี้ลือชื่อเลยสายคันนี้เลื่อนเดินหน้าไปหน่อยได้หมดเพราะว่าตายมันจะลุกมาครับคันนี้เท่าที่รู้มาคันนี้ค่อนข้างซุ่มเลยคันนี้เป็นสายซุ่มดูจากภายนอกนะไม่มีอะไรเลยงานคาร์บอนไม่มีเลยเห็นไหมได้ รถเขาล้างมาชิบหายเลยหมดเดี๋ยวคันนั้นเนี่ยนวลอันนี้อยากฟังเสียงเครื่องฟังเสียงเครื่องได้ป่ะอันนี้อยากฟังเสียงเครื่องนะ F5 เนี่ยเสียงจะใหญ่
เพราะว่าโดยรูปลักษณ์ภายนอกเนี่ยอย่างถ้าเรามองว่ารถแรงเนี่ยคาร์บอนต้องเต็มดับเครื่องเลยพี่คาร์บอนต้องเต็มเบรกล้อต้องมาแต่อันนี้คือรถบ้านมากรถบ้านมากคาร์บอนไม่มีสักชิ้นเลยเหรอแต่โบเอฟ5คันนี้หลังถนนบอกตรงน่ากลัวนะหลังถนนน่ากลัวน่ากลัวเพราะที่เนี้ยซุ่มจริงหึคันนี้ซุ่มเนี่ยผมฟังเสียงเนี่ยรู้เลยซุ่มเติมมาแล้วใส่อะไรบ้านๆ 3,050 3,000 ลูกเขาบอกชอบแบบนี้ลูก50จริงๆคันนี้ก็เล่นสนามใช่ครับคันนี้ก็ไปสนามไปสนามเหมือนกันก็คือถ้าในรุ่นเวทรถบ้านทั่วไปไอ้รถเขามีรุ่นนี่รถบ้านยางบางมีรถบ้านยาง Racing King กับรถบ้านยางบางอยู่แล้วใช่รถบ้านยางบางรถบ้านหลังถนนนั่นแหละเดี๋ยวนี้สนามเปิดรุ่นเยอะแล้วเหมือนตอบโจทย์คนที่อยู่นอกสามารถเข้าไปเล่นยังไงได้แต่ผมชอบว่ะพี่คันนี้ผมชอบสไตล์แบบเรียมๆไม่มีคาร์บอนเนี่ยแต่แบบโหแม่งคลีนๆฝาโปร่งบานนึงอะไรเงี้ยฮะเดี๋ยวนี้ไม่ได้ไล่เราอันนี้น้องนับคันนี้จะสเต็ปดีแล้วมีคันไหนพี่ว่าฟอร์จูเนอร์พี่ก็มีอันนี้ของรถลูกค้าครับอันนี้ลูกค้าป่ะใช่ไม่ก็คือที่พูดเนี่ยก็คือจะให้เห็นว่าพี่น้องว่ามีทุกสเต็ปรถบ้านรถใช้งานรถสไลด์ไปแข่งใช่ครับสไลด์ไปแข่งของเมื่อกี้ไบมอนก็ทุกคันพี่น้องจะมีหมดเอ้ยอันนี้ก็คือรถในกลุ่มของคนโตปะใช่ครับในกลุ่มของเนี่ย New Fortuner มา3เนี่ยนี่ตอนนี้ทุกโอ้ผมแนะนำเลยทำรถเป็นแบบนี้หมดแล้วการลอยอันนี้การวันนี้เราขึ้นทะโบมันยกขึ้นยกลงอ๋อบางทีเราปุ๊บตรงนี้แล้วก็เข็มขัดอาจจะโดนรถลูกค้าใช่ครับดูแลดีใช้ได้คันไหนพี่คันหัวเดียวคันหัวเดียวครับพี่มีใครคอมเมนต์ป่ะคันนู้นก็19หลังถนนเหมือนกันครับ19ครับเพราะว่าคนหลังถนนเห็นเยอะอยู่งั้นนี่ไม่ได้อ่านคอมเมนต์ว่ะหัวเดียวคันไหนพี่คันนู้นครับพี่ข้อรถข้อครับหัวเดียว519นานๆนึงนะเปิดคอมเมนต์ดิพี่เชื่อมั้ยนะไหนเมื่อกี้มึงบ้านะอยากเห็นหัวเดียวคันไหนวะ FC ก็เยอะคันนู้นไหนวะอันนี้มีเด็ดหลังถนนครับอ๋อก็คันนี้แหละคันนี้ปาก46ใช่มันใจเด็กขนาดไรครับคันนี้เดี๋ยวเจ้าของรถมานี่เลยใครวะรถน้องชายครับเฮ้ยเด็กมหาลัยมาคุยคนนึงดิมาคุยคนนึงอ่ะเด็กมหาลัยเหรอครับพี่แจ๊คมึงวันนี้สวัสดีครับผมทำไมผมชอบตีหม้อครับอันนี้ตีใหม่ใหม่ทั้งซิ่งครับสาย2ครับอันนี้รถพี่ปะอ๋อรถเพื่อนรถเพื่อนครับผมไอ้เจ้าของรถว่ามึงพลาดแล้วใช่ครับเจ้าของรถยังไงบอกดิชอบนักศึกษาครับคันนี้สายโมกครับชอบจะพบเจอได้แถวหลังถนนอันนี้พี่อยู่ปิ่นเกล้ามานานยังอยู่มานานก็สัมผัสมาหลายปีแล้วนะ4-5 ปีได้มึงคิดจะไปทางอื่นมั้ยเบาได้เบาพี่ไม่ครับคือใช่อ่ะคืออยู่นี้เราใช่เลยนะแม่งสนิทกันจัดเลยอ่ะคือแบบแล้วแม่งมาทั้งแก๊งอ่ะนึกออกมั้ยแม่งคือแบบแล้วมาทั้งแก๊งอ่ะคือแบบเฮ้ยแม่งลูกเจ้าของรถบอกเราคือแม่งลูกค้าเหมือนเพื่อนอ่ะใช่ป่ะเขาได้ใจคือผมแม่งรู้สึกแบบเลยว่าแบบเฮ้ยมีลูกค้าเหมือนเพื่อนจริงเราทำรถแบบมีอะไรกันคุยตรงๆพี่เราบอกตรงทำดีไม่ดีทำได้ไม่ได้ไหวแค่ไหนตรงไหนแล้วมันจะมีผลเสียอะไรต่อเนื่องไหมเราก็แจ้งตรงๆเราทำแต่ผมชอบเรื่องไม่มีตังค์อ่ะพี่ไม่มีตังค์ได้คันนี้เป็นรถพอพี่ตัดเครื่องเดี๋ยววุ่นวายก็จริงเมื่อกี้ขอฟังเสียงเครื่องนิดนึงพอแล้วนี่จะเป็นเชิงคันนี้นี่ใช่ไหมใช่แล้วตอนหลังเขาจะมาก็คือคันนี้เขาขายอะไรพี่น็อตจริงเมื่อก่อนเขาทำเอาตรงๆเลยพี่สมัยนี้มันเป็นแฟชั่นเฮ้ยพี่ดูเขาไม่ได้บรรทุกหรอกเนี่ยเขาแฟชั่นแฟชั่นครับเอาแล้วกูเฮ้ยมันมีเรื่องข้อแฟชั่นด้วยใช่เนี่ยดูจักรบะถ้าสมมติรถเป็นรถขนของจริงจะต้องมีแม็กไลเนอร์ใช่คันนี้ไม่มีเลยเป็นแฟชั่นไปแล้วแล้วกระบะเนี่ยสะอาดมากสะอาดมากครับสะอาดมากก็คือคันนี้เขาไม่ได้ปูเสื่อปูที่นอนหมอนบาที่นี่เอาไว้ไปสนามแล้วเอนให้เพื่อนส่วนมากดิ้งไหวถ้าชายหาดอะไรเงี้ยครับอ๋อมอบูอ๋อไม่ใช่ล้อเล่นแต่เนี่ยเจ้าของรถแม่งเยินแล้วก็ดูทรงแล้วทำไมอย่าว่าผมนะล้อเล่นอ๋ออันนี้ก็มีลูกค้าเหมือนเพื่อนเลยพี่นะใช่ครับค
ันนี้ไม่ได้บรรทุกอะไรคือเป็นคอแฟชั่นเป็นคอแฟชั่นเนี่ยอันนี้แฟชั่นป่ะอันนี้ใช้งานจริงอันนี้ใช้งานจริงอ๋ออ๋อคันนี้คือแฟชั่นเลยก็คือมีรถเป็นหัวเดียวใช่ครับแล้วมาแต่งนู่นนี่นั่นแล้วก็ไปใส่คอครับเหมือนรถพาณิชย์แม่งหัวซุ่มเลยดิอ่ะเนี่ยเนี่ยก็คือคอซุ่มกูพูดตรงนี้เลยนะฮะว่าเป็นคอซุ่มอ๋อคือคอแฟชั่นแล้วมีอย่างนี้ด้วยแม่งดูดิแล้วแม่งไทยเส้นหนึ่งไทยเนี่ยหนักไทยทงเทไอ้แก๊งแบบนี้เยอะมาว่าพี่ผมอยากเจอว่ะเยอะนี่ไม่ลูกค้าพี่เยอะป่ะฮะลูกค้าพี่เยอะไหมมีเยอะเอาแบบมาจอดแบบคอกสุดๆเลยอ่ะเป็นคอกจริงๆก็มีโปรเจกต์กูนี่ที่เราคิดไว้ฮะเริ่มแล้วเพราะว่าเราเคยคุยกันไว้ว่าเราอยากเจอคอกซิ่งเยอะๆเดี๋ยววันหน้าอาจจะต้องมาพี่น้อยอีกรอบนึงนะก็วันนี้น่าจะโอเคละที่พี่น็อตให้มาบุกนี่ก็ยังมีคันนี้อยู่ก็สุดท้ายพี่น็อตทิ้งท้ายหน่อยว่าให้พูดกับคนที่อยากจะมาทำรถหรือแล้วก็อยากจะปรึกษาเรื่องรถอะไรเงี้ยอ่ะพี่น็อตทิ้งท้ายนิดนึงให้เพื่อนๆได้ครับก็ถ้าลูกค้าที่สนใจหรือใครที่สนใจครับก็โทรมาสอบถามข้อมูลก่อนทำก่อนได้ครับปรึกษาได้ไหมปรึกษาได้ไหมพี่รถผมไม่แรงหรอกแม่งสตอ3แล้วอึ๊บมีนะเยอะเลยมีเยอะก็คือปรึกษาได้ปรึกษาได้ครับกักไหมไม่กักครับพี่ก็คือบอกไปเบื้องต้นใช่บอกเบื้องต้นในเรื่องในความเบื้องต้นเบื้องต้นเราบอกได้แล้วถ้าความชัวร์ไงก็คือเข้ามามาตีละโอเคคุยจบปัญหาเจอปัญหาปุ๊บแจ้งราคาก่อนลูกค้าว่ากันอีกทีแต่คือเห็นรถเนี่ยมันชัวร์กว่าใช่ครับอันนี้ต้องเพราะว่ามันจะตอบปัญหาได้ตรงเป๊ะกว่าพี่บางทีตอบโทรศัพท์เนี่ยบางทีมันยากนิดนึงแต่ก็ตอบได้เท่าไหร่ก็จะตอบเท่านั้นใช่ครับแต่ถ้าเห็นรถเนี่ยคือจะชัวร์ใช่ก็สุดท้ายพี่น้องทิ้งเบอร์เลยได้ครับก็ทิ้งเบอร์เลยเบอร์ผมก็จะเป็น087ครับ563-6790เบอร์นี้โทรมาปรึกษาเรื่องรถทั้งรถสไลด์เป็นเบอร์เดียวกันเลยผมไอ้รถพังรถสไลด์คือเบอร์นี้เบอร์เดียวกันครับพี่087ครับ563-6790อันนี้ก็คือคุณน็อตปิ่นก้าดีเซลใช่ครับพี่นะก็สุดท้ายนะก็ขอบคุณพี่น็อตอย่างเป็นทางการที่วันนี้มาให้มาบอกโอ้แม่งลูกค้าแม่งเดินเซ็นทันได้เลยแจ๋วใช่สุดท้ายเสร็จได้ไปเดินเซ็นทันก่อนเออแม่งดีก็เทนที่ทักก็ขอบคุณนะที่วันนี้มาดูกันวันนี้ก็รู้สองรอบต้องกราบประธานอภัยก็เดี๋ยวว่าหน้าแก้ไขก็ขอบคุณสปอนเซอร์ฮะแอทแทคฟอร์สฮะสมูทบัสสตอร์มนะครับบีอาร์ซีคัทฮะโกเฟิร์สเตอร์โกฟาสเตอร์ฮะลูคัทออยล์ลูแกนฮะน้ำมันเครื่องคุณภาพฮะติดต่อที่ตู่โคราชฮะแล้วก็อักระคาร์บอนวิสานะปิดท้ายดีใจโกแกจิตอุปกรณ์การถ่ายทำครับวันนี้ขอบคุณพี่น็อตแล้วก็ขอบคุณคนดูนะที่วันนี้ก็ยังเข้ามาดูการหลุดถึงสองรอบก็ผิดพลาดตรงไหนก็เดี๋ยวเราแก้ไขฮะขออภัยครับก็เดี๋ยวเราจะปรับปรุงไปเรื่อยวันนี้ขอบคุณพี่น็อตแล้วก็ขอบคุณพี่น้องบ้าฮะเจอใหม่เทนที่ทักเทนที่ทักอีก2พฤหัสเราจะไปที่ไหนติดตามครับตะโกจะมาอีกหรือไม่เทปหน้ามาดูกันวันนี้ขอตัวสวัสดีครับ